สวัสดีครับเบ้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสถานีสถานที่ถ่ายทอดสดคือสถานีอยู่สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีช่อง20ก็อยู่ในบรรยากาศที่หลังจากออกจากห้องทรงมาแล้วถ่ายทอดอยู่ทาง2ช่องคือเก่าอันนี้เป็น YouTube อาจสิมื้อแน่อันนั้นก็สิเป็น Facebook อดซาเบิ่งเอาของมันดีจริงสิล่ะมื้อนี้ตรงกับวันที่9สิงหาคม2561เวลาประมาณ21นาฬิกา20นาทีประมาณนั้นผมไม่ได้อยู่ผู้เดียวผมอยู่กับ FC อยู่ไสก่อบ้านอยู่ไสก่ออยู่โคราชครับผมเคยน้องบัวลำพูเคยน้องบัวลำพูอันนี้อูจากาวุฒิรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มเสือแล้วก็มีอีกคนนึงผู้อยู่เบื้องหลังออกได้เสียงซื้อสมมติว่าซื้อ A แล้วกันออกได้เสียงเมื่อนี้สิมาเว้าให้ฟังสิเว้าเรื่องเล่าแม่งตำรวจดิใช่มาเป็นตัวบ้านดิว่าแจ้งตัวบ้านตำรวจ มูหลายได้เมื่อนี้ เอเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาอีกเนี่ยเสียงมันสิบ่ได้เสียงครับเป็นผู้นึงที่อยู่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของด่านสพ.หนองขามเว้าเป็นเว้าภาษาอีสานนี่ฟังออกบ่พูดโคราชได้พูดโคราชพูดโคราชเนาะเป็นคนไสอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองโคราชดิโอ้คนโคราชหน้าตาดีตาถูกโคเนาะเว้าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ที่สพ.หนองขามไปเจอด่านใช่ครับแต่ว่าด่านหนองขามเนี่ยเพิ่งไปเจอครั้งแรกแม่นบ่ต้องไปอยู่ไปทํามาหากินอยู่ครับอยู่บุญจักปีแล้วไปอยู่กับเมียครับเมียคนดีเท่าไหร่ไม่ได้นับเซลเด่นนะระวังนะครับมันเบิ่งตายครับเว้ามวนกันเว้ามวนกันว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเจอด่านก่อนหน้านี้เคยเจอป่ะตัวผมเองไม่เคยบ่เคยเจอด่านจักเทื่อเพิ่งครั้งแรกเนี่ยเพิ่งครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกที่ไปกับน้องเนี่ยสั่นป่ะด่านเนี่ยด่านนี้นะครับสั่นป่ะย่านเกรงกลัวป่ะไม่เคยกลัวบ่เคยกลัวเราไม่มีความคิดเฮาบ่มีความผิดเฮาเลยบ่ย่านเอาแล้วเราให้ฟังดูเหตุการณ์เป็นยังไงบัดนี้เป็นผู้ใดอยู่ในคลิปเป็นส่วนใดอยู่ในคลิปผู้ภาษาบ้านผมได้มั้ยได้เว้าเลยเว้าภาษาได้ก็ได้แต่ว่าอย่าเว้าภาษาอังกฤษฟังบ่ออกเบื้องต้นก็ผมนั่งผมไปกับน้องคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปหาญาติน้องครับคนนึงที่อยู่แถวบ่อวินโป่งสะเก็ดครับโป่งสะเก็ดเป็นยังคือไปยังมือขึ้นคือบ่ไปยังมือเว้นก็กลางวันขายของนะครับกลางวันเฮ็ดงานครับกูสิไปไม่ได้ได้เรื่องของกูครับเวลาว่างก็ว่างก็ไปนัดญาติเข้าไปครับไปน้ำกันแจ็คคน3คนครับไป3คน2หญิง1ชายกระเทยผู้นึงบ่บ่มีบ่มีนะเฮานั่งตรงไหนของรถคันนั้นเป็นรถอีหยังเป็นรถเก๋งครับเป็นรถเก๋งครับผมนั่งฝั่งซ้ายประตูหลังนั่งฝั่งกูละประตูหลังฝั่งซ้ายครับเป็นได้ป่ะนี่ไปตอนนั้นเวลาจักทุ่มจักง่ามก็เลิกจากลาน 3-4 ทุ่มไม่น่าจะเกิน5ทุ่มบ่น่าสิเกิน5ทุ่มเนาะเที่ยงคืนเนี่ยล่ะจําบ่ได้ก็ประมาณนั้นเนาะประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วเนาะนี่ของวันที่เป็นจังได๋ป่ะนี่ไปก็ไปเจอจุดที่มีด่านตรงเนี้ยที่เกิดเรื่องครับก็เบื้องต้นก็เขาก็บ่ให้เปิดกระจกโบกรถให้จอดเขานี่คือผู้ใดตำรวจที่เช็คคนแรกรู้ได้เลยว่าเป็นตำรวจบ่แม่นอาสาบ่ปิดหน้าปิดตาเห็นบ่เลยถามว่าลูกยังไงว่าเป็นตำรวจแม่นบ่ล่ะก็มันด่านตรงนั้นแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอเด้อครับไปเห็นแต่สัญญาณไฟวับๆสีแดงแต่ว่าแสงก็บ่เพียงพอเพียงพอก็หากินน้ำมองมืดๆคือมองไม่เห็นหน้ามองบ่เห็นหน้าเพราะว่าถึงเห็นก็ไม่รู้จักเพราะว่าปิดจมูกอีย่ำมือขึ้นมันฮ้อนอันนี้ก็ไม่รู้เขาทีนี้ก็ต้องสันนิษฐานว่าคนที่อยู่กับไฟวับๆชุ่มนี่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจมีคนอื่นบ่มีคนอื่นเป็นยังไงไปปุ๊บรถหลายบ่ตอนนั้นรถไม่เยอะครับก็ติดประมาณ 5-6 คันเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับที่บ่เปิดเผยหน้าเนี่ยคือเปิดบ่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าเอาแต่เสียงฟังเอาแต่เสียงเอากำลังเล่าเหตุการณ์ด้านที่บักแหวงนั่นละเป็นด้านเขาบักแหวงแล้วเอาต่อไปเป็นไหนไปครับจากเขาจะมีด่านแรกก็คือคนที่ส่องไฟเขาบอกเปิดกระจกครับแล้วก็ถามส่องมาในรถส
่องทั่วรถเซ็ตอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้ชิดซ้ายไปจอดชิดซ้ายให้ไปจอดชิดซ้ายครับครับครับผมก็เดินหน้าแฟนไม่ใช่ผมน้องผมก็ขับรถเดินหน้าครับแต่ประมาณสักไม่เกิน20เมตรเราก็ชิดซ้ายครับครับเขาก็เดินตามมาลงจากรถเขาบอกให้ลงจากรถก็ลงมาเขาก็มีตำรวจนายนึงผมก็แต่มองที่มันมืดมองไม่เห็นบ่รู้ว่าบ่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอาสาเพราะว่ามื้อนั้นไม่มีอาสานะบ่แม่นบ่มีครับเออๆมันลงมาครับเขาบอกว่าขอตรวจคนหน่อยบอกครับได้ครับแต่ผมก็ยังไม่แตกเขาก็เดินเข้ามาหยิบที่กระเป๋าผมเลยมาจับกระเป๋าครับกระเป๋าใบนี้บ่ครับไม่คนละใบครับสีน้ำตาลอ๋อใบนี้ก็มีเงินใบนั้นมีเงินผมเอาทิ้งเลยอ๋อมันช่วยช่วยอ๋อใบที่ตำรวจตรวจเอาทิ้งเลยเอาไปทิ้งตรงไหนอ่ะจำได้บ่สินําไปเอาอยู่ดีๆมันก็ขาดทิ้งไปเลยครับอยู่ดีๆอยู่บ้านลพบุรีคันตำรวจจับแล้วคันอยู่ดีๆมันขาดนี่เขาเอิ้นภาษาลพบุรีว่ามันต้องเป็นส้นตีนอะไรสักอย่างนึงอ่ะประมาณนั้นล่ะอ่ะต่อก็เขาก็เอามือล่วงมาล่วงมาในกระเป๋าผมเลยผมบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมยิบให้อยากดูอะไรครับผมว่าไปล่วงกระเป๋าไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับอ๋อที่ล่วงแต่งตัวคล้ายๆตำรวจครับล่วงมาผมบอกจับมือเขาออกไปจากกระเป๋าผมครับอยากได้แล้วผมเอาให้ดูมดล่วงกระเป๋าล่วงอันนี้เขาหึดหัดมาเพราะเขาบอกแบบนี้แล้วมันส่งคนนี้ไม่หึดหัดครับคนแรกอ๋อมันก็รับได้ยศเขาปิดนะผมไม่รู้ว่าเขาโมโหหรืออะไรมันก็ไม่พอใจก็เลยว่าผมจะหมั่นใส่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ผมพูดเองครับก็เลยให้ผมฉี่ผมไปตรวจฉี่บอกไปตรวจฉี่ทางโน้นมันบอกว่าสั่งให้ไปตรวจฉี่คนที่ตรวจกระเป๋าครับก็เดินไปกันนอกเดี๋ยวในระหว่างที่ตรวจเข้าอยู่นั้นมีคันอื่นถือตรวจฉี่แบบนี้บ่มีหลายคนบ่ก่อนล่วงหน้ามีล่วงหน้าก็มีครับมองตรวจฉี่นี่เป็นห้องน้ําเหี่ยวอย่างดีเลยดีครับฮะติดถังขยะเลยครับหน้าหมู่บ้านนะถังขยะใหญ่ๆก็เขียวครับเขาตั้งเพิงไว้ให้รถขยะมาเก็บเป็นเพิงเป็นเพิงที่ว่าปิดถังขยะสีเขียวใหญ่ๆที่ว่าเขาใช้เครนยกใส่ท้ายรถแล้วเอาจริงๆนะครับโอเคครับเบนก็เบนแต่เขาจอดรถปิดไว้อือจอดรถสายตรวจปิดไว้ครับแล้วเป็นยังไงไปนี่มืดป่ะมองเงี้ยวโอ้มันก็สิมืดหันหน้าเขาหากันสิเงี้ยวเนี่ยครับมีใครๆแต่งชุดใต้อาสาเพราะว่าสีออกครีมครับก็ใส่ชุดสีครีมปกครองอะไรอย่างนี้ลูกครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ในสมองคิดว่าเป็นอาสาคนเนี้ยเป็นอาสารูปร่างท้วมๆครับครับอายุก็ประมาณไม่เกิน35ประมาณนั้นนี่สังเกตมึงนี่จักคนมื้อนั้นที่เลี้ยวเห็นน่ะตำรวจใช่มั้ยจะทั้งเหมือนน่ะทั้งตำรวจทั้งอาสาน่ะร่วมกันมั้ยล่ะประมาณจักคนจําได้บ่จําไม่ได้คือบ่ชายภาพทายออกเห็นๆนี่เป็นผู้ทายบ่แม่นสิครับคลิปแรกเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามทายโดนคนอื่นนะเขาว่าพูดเสียงดังเนาะเอาไปย่านมันเห็นอย่างโมบิกฎหมายห้ามไว้ไอ้ย่านมันติบ่นี่ไม่โดนหรอกครับไม่โดนใครหรอกครับมันบ่เห็นน้ําเฮาสร้างแม่มันแหละเอาต่อไปนี่ไปเหี่ยวมันเขาก็ฉี่ไปทางนู่นใครเป็นอาสาครับไปยืนเหี่ยวอ่ะมีห่างเกิน2เมตรเนาะ3เมตรฮะให้อาสายืนหันหน้าให้ผมไปเหี่ยวหน้าหมู่บ้านอาสาก็ยืนดูมันบ่เห็นห้ามมันหรอติโอ้ยว่าแต่ห้ำเลยหมวยเห็นทุกเซนเลยวะกูหยาบมันก็โทษนะเออเอาไปนี่เงี้ยวเงี้ยวชุดบ้านไปนี่เงี้ยวเงี้ยวมันกัดเก่งๆนะครับเพราะว่าเงี้ยวเรายุ่มไว้ต่อหรือว่าเงี้ยวแล้วเต็มแล้วกันผมเงี้ยวพอใกล้ที่สุดแล้วผมก็เอาไปลองเห็นแค่มันได้แค่ตัวแล้วเงี้ยวต่อตีไปนี่ก็เงี้ยวให้สุดครับว่ามันกั้นไว้อยู่ตัวว่าได้กั้นเนาะกั้นว่าเอาสุดเลยเอาไปนี่เอาไปให้มันก็ดีก็ยกไปให้เราผมก็ใส่เข็มผมก็วางไว้ข้างบนแล้วใส่เข็มขัดใส่อะไรเรียบร้อยแล้วพอเข็มขัดผมมันไม่นี่ไงโอ้คาราบาวอ่ะก็เลยชาของเขาฮะใส่ชาของเขาเอียงก็ใส่เข็มขัดชาของเขาโอ้ใส่เข็มขัดชาของเขาครับลีลาแล้วเขาว่ามาเนี่ยไม่ใช่อ่ะคนอื่นมันเก่งขัดสันน้ำอ๋อมันเก่งขัดสันมันก็ถือเลิกปุ๊บมันก็ว่างเลยไม่ต้องรู้ตัวรู้สิบเนาะอันนี้ของเขาต้องถอดเขากับสิวาลีล่าตัวบัดนี้กวนตีนแล้วบางนี้เขาก็ว่าบ่ตอนนั้นเริ่มถ่ายคลิปยังครับอ๋อยังไม่ได้ไหนถ่ายยังดีกันอยู่ตอนนั้นก็ผมเริ่มไม่ชอบตรงนี้เลยตั้งแต่มาเหี่ยวเป็นยังไงอ่ะแต่ตัวกระเป๋าผมที่แรกแล้วจกกระเป๋าผมเริ่มตั้งแต่เริ่ม
ส่วนกระเป๋าที่แรกเราไม่ชอบแล้วครับครับตัวกระเป๋าก็เป็นสีสว่างเนาะมันห่างเสาไฟหลายอยู่เลยครับประมาณมองเด็ดคือมันมืดนะต้องเปิดไฟฉายส่องข้างในกระเป๋าครับเออเออเออเอาตัวเนี้ยเราไปยังไงไปนี่ตัวเดียวอ่ะใส่เข็มขัดอะไรก่อนซื้อแก้วไปตรงที่ถ่ายคลิปแรกครับที่กิเลียนรีเล็ก1-6ครับไอ้วางแก้วตกไอ้วางสวยตลาดสวยปฏิกครับคนไหนวางไหนให้จำเบอร์เจ้าของไว้ให้จำของเจ้าของไว้ครับมั่นสั่งอันนี้เขาไม่ได้สั่งอันนี้เขาไม่ได้สั่งแต่แรกแต่ผมลักษณะนี้นะครับก็ที่นี่ผมเอาไปวางที่ที่ถ่ายครับมีแค่6บล็อกให้วางด้วยก็ไปวางอันที่6นอกของอันที่5ครับพอวางเสร็จก็มีอาสาผู้หญิงฉีกขีดตัวฉีกประเด็นคือรู้ว่าเป็นอาสาเป็นผู้หญิงก็แต่งชุดสีครีมคือคนที่ยืนมองฉันนั่นแหละครับตอนเดียวอ่ะเออสีเดียวกันเลยสีเดียวมีผู้หญิงจะคนมั้ยนั่นเห็นผู้หญิงอาสาอีกคนเดียวคนเดียวเนาะที่เห็นนะครับครับก็ไม่ได้มองอะไรเยอะครับบ่กล้ามองมันครูผมสนไม่ไอ้ครูไม่ว่าผมสนตรงว่าจะทำอะไรกับกระป๋องเดียวผมอ๋อจ้องย่างเดียวเลยอันนี้ก็ฉีกมากย่านมันเล่นกลดิครับกลัวซับอะไรเนี่ยผมน้องผมเคยโดนเนี่ยไม่พูดอธิบายเรื่องนี้เพราะมันซับกันกลัวมันซับแก้วซับอ๋อกูกลัวมันซับแก้วเราจะคล้องมันใจอยู่แล้วซับแก้วสร้างแม่มันแล้วผมก็ป้องกันไว้นอกน้ำมันจะเสียเวลาไงพี่แค่นี้มันก็เสียเวลามันคือสีแอนเรียนประกันกันง่ายแก้วกันจิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักสัญญาณมันเป็นยังสั้นสิใช้เวลาโดนมันอายุตรงนั้นใช้เวลาประมาณคลิปแรกอะ2-3 นาทีเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับบ่สามารถเปิดเผยหน้าคนที่เราเหตุการณ์นี้ได้นั่นแหละครับบ่เปิดเผยหน้าแล้วก็บ่เปิดเผยชื่อต้องขออนุญาตเอาแต่เสียงฟังเล่าเหตุการณ์คลิปของบักแหวงต่อแล้วก็เขาก็ฉีกมาต่อเลยเนาะเขาฉีกมาตรงที่ตรวจไอ้ที่ตรวจนะเนาะครับตรวจสารตรวจสารนั่นแหละมีโลมินครับนี่คนเนี้ยฉีกมาอันเดียวตอนแรกฉีกมาอันเดียวผมเห็นมันก็เขาคงจะวางคนละอันที่นี่เขาเอาถ้วยเปล่าๆมาอาสาคนผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่อาสาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเป็นอะไรเอาดีมาตรวจสารเคมีแล้วครับเขาเอาแดงๆเชียร์มาได้ยินมาเอาถ้วยเปล่ามาเอาถ้วยเปล่ามาแล้วก็ครับมาบีบตลอดแก้วตลอดถ้วยใส่หวยอันเดียวอันขึ้นไปดูดแม่ไปดูดแม่ไปดูดแม่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 ครบครบดูดครบดูดแล้วก็เอาไอ้ที่ตรวจสารอันเดียวที่แล้วอันเดียวจุ่มลงไปผมเห็นแล้วมันเอ้าทำไมทำอย่างนี้หรอเดี๋ยวตอนนั้นถ่ายคลิปแล้วยังเอ้ายังมาถ่ายอีกทำไมทำอย่างนี้หรอก็เป็นโคราชจริงๆเลยผมพูดภาษาไทยพูดภาษากลางผมไม่รู้เรื่องพ่อผมบอกงั้นเดี๋ยวรอแป๊บพ่อผมช่วงผมจกโทรศัพท์ขึ้นมากำลังที่มาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะมีมาเห็นที่วัดแท็บ2อันแหละครับเพราะว่าอันเก่ามีเก่ากับอันใหม่เพราะว่าถ่ายคลิปแล้วทำไมท่านยังงี้นี่เขาก็พูดออกมาก็ตรวจเบื้องต้นเปิดผลเบื้องต้นถ้าพบก็ไม่พอใจแล้วก็ผู้ใดบักใดบ่พอใจทั้งนั้นแหละครับสีหน้าทั้งหมดแล้วอ๋อทั้งหมดเริ่มบ่พอใจเห็นท้ายคลิปอ่ะครับมันก็ซ้ำผีเห็นพระอันละชุดนี้ย่านคือเดินอ้อมมาทั้งผมเลยแล้วก็มาว่าผมอะไรโง่อะไรอย่างนี้นะตามคลิปเลยตามคลิปเลยเรียนกฎหมายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาบักไหนเป็นผู้เบาอ่ะคนเดียวนี่แหละก็บักนั้นละครับบักอยู่ในคลิปมันละมันชื่อบักหยังก่อนไม่อยากจำชื่อเลยชีฮากไปยินชื่อกับชีฮากครับเอาต่อไปว่าต้องเบาไปนี่เริ่มมีเอียงกันตอนไหนไปนี่เริ่มมีอารมณ์กันไอ้ที่มันปีแตกตอนไหนเมื่อว่าผมโง่อยู่แล้วเพราะว่าโง่ทั้งนี้กันเริ่มมีตรวจชีผมไม่พอมาคนกระเป๋าผมก่อนตรวจชีผมเราคนเดียวยืนมองของผมครับอาจารย์ไม่พอแล้วมาตรวจเดียวอันเดียวเนี่ยผมมาตรวจเดียวอันเดียวเองเอาผมถ่ายคลิปเลยพอถ่ายคลิปแล้วพอถ่ายคลิปอ่ะเห็นเอามาทั้งหลายอันมาเนี่ยพอเท่าถ่ายคลิปเนี่ยเริ่มเอามาหลายอันครับตอนแรกเอามาอันเดียวตอนแรกอันเดียวทนกับบีบกับถ่ายมีท่านตอนเขายิบใส่ยิบใส่เนาะผมเห็นถ่ายไม่ดีผมก็เลยถ่ายคลิปฉากถ่ายคลิปเลยมันห้ามบ่ให้ถ่ายบ่เขาบอกเขาไม่ได้ห้ามเขาบอกว่าถ่ายอย่าให้เห็นใครนะ
จากเดินในคลิปไปแล้วครับนั่นคือมีเห็นหน้าใครครับก็จริงอยู่แต่เห็นคนอื่นเขาลองเรียนมีแค่เห็นเขาเสียชื่อเขาบางคนเขาก็เซฟบางคนเขาก็ไม่เซฟอะไรเสียงผู้ใดที่ขึ้นมาว่าต้องมีกรมสาธารณะเสียงผมที่เป็นกรมเอียงกรมสาธารณะกระทรวงสาธารณสุขครับนั่นแหละผมพูดผิดเว้าฟ้าวเว้าฟ้าวบ่ผิดดอกเว้าฟ้าวเว้าเร็วก็เลยว่ากรมสาธารณะเอ๊ะมันสิมีกรมใหม่บ่วะกรมสาธารณะว่าผมไปเรียนกฎหมายมาให้ไปเรียนกฎหมายมาก่อนแล้วก็ไม่รู้อะไรหรอกเอ้าบ่รู้ก็ถามแม่นบ่เก่งไปอะไรไม่รู้เดี๋ยวถึงถามแต่ทำไมตรวจอย่างนี้เขาบอกผมไปตรวจที่ไหนเนี่ยเขาก็อันต่ออันคนต่อคนนึงกับอันนึงอะไรอย่างนี้เพราะอันนี้หลวงเขาก็แจกมาบ่แม่นบ่ครับบ่แม่นซื้อโอ้ยมันสิกล้าลงทุนหยังเดี๋ยวนี้มันก็เบิกมาแม่งเม็ดนั่นล่ะบ่กล้าลงทุนดอกครับเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่พอใจแล้วอะไรมากันนั่นล่ะบ่พอใจอ่ะเลยเสียงคุยกันเลยมันได้คุยกันพ่ออ้าวพอตรวจเสร็จหมดทุกคนแล้วไม่เจอเขาบอกตามคลิปแล้วครับไม่เจอไปคลิปแรกจบคลิปแรกจบแล้วสิไปแล้วเดินผมก็เดินออกมาเลยเดินออกมาสิขึ้นรถเลยไปนี่เดินออกมาก็จากที่เหยียบไปรถกับประมาณนี่ไปสี่ไปผู้ช่วงโมเห็นน้ำดอก20เมตรประมาณมาลวดจะสี่ไปเขาก็โมเห็นน้ำ20 เมตรถึง30เมตรครับจากที่จอดรถจากประมาณ30เมตรได้ย่างไปสิไปขึ้นรถครับนะครับไปยังไงไปนี่แล้วก็เดินตามมาพูดบักไดเดินตามมาหนึ่งไม่หันละครับผู้เดียวหรือหลายคนครับมันมืดนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็มองอยู่แต่ว่าเห็นมาหลายครับครับเป็นไงมาว่าเดินตามมาครับผู้มึงก็พูดแบบในพอดนะครับตอนนั้นถ่ายคลิปป่ะไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายเลยครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปสองคลิปสองยังไม่ได้ถ่ายถึงรถแล้วครับกำลังจะถึงรถถ่ายรถประมาณ4-5เมตรเนี่ยครับพูดแล้วแบบยังไงอ่ะมันเบาบ่เศร้าเบาคือผู้ยิ่งเบาซ้ำซากครับเบาบ่เศร้าเบาไม่เฮาอยู่หันละครับมึงแม่นี่ว่าจกอาวุธขึ้นมาได้คือมือถือนี่ละครับจกอาวุธขึ้นมาได้ครับถ่ายแม่มเลยบัดนี้ถ่ายเลยเริ่มถ่ายเลยบัดนี้เบาบัดนี้มันวางไหนละบัดนี้เป็นตามคลิปเลยเอาจักหน่อยเนี่ยโฆษณาว่าโอ้ยวางไงคือบ่ดีอ่ะครับมันเบาบ่ดีเนาะบ่อยากพูดบ่อยากว่าสี่ห้ามันเป็นเสนียดจังไรเนาะหลังจากปิดคลิปแล้วก็ยิงคนนั้นนี่ขูดผู้ยิงยับปิดคลิปเอาตอนไหนมันอ้างชื่อป๋าหลังจากสื่อป๋าไปแล้วน่ะยิงคนนั้นนี้ครับที่ผมปิดแล้วปิดแล้วคือบ่อัดเป็นเสียงไว้ให้เนี่ยก็ผมขึ้นรถแล้วเนาะอ๋อนั่นแหละครั้งที่น้องผมบอกเดี๋ยวอันเอียงก่อนสิอันเดี๋ยวไปให้ป๋าบ้านจังไหนก่อนมาฮะเป็นหมาคันไอ้เกียร์ไกรไทยวันไม่มานี่เป็นหมามันมาจังสันเป็นบ่ฮะเว้ารอดเขาบ่รู้ดอกว่าผู้ใดเว้าแม่นบ่เว้าไปได้ยินมันวางไหนก่อนเว้าอยู่นี่เป็นไทยเขาคือไทยเฮานี่ไทยเฮาไทยเฮามันเว้ายังไงเว้ารอดบ่เครียดดิเรื่องทุกอย่างทางบ้านให้อภัยหมดแล้วเว้ารอดบอกว่าทําบอกให้มานะบ่บอกให้ไผบอกให้ป๋าเว้าเลยเว้าที่มันเว้าว่างไหนบอกกิ่งไก่ไทยอ่อนมันเรียกไอ้บ่ก็ไอ้เลยครับในคลิปเลยล่ะครับบอกเลยไอ้เลยครับไอ้มาจะไอ้ย่ําเลยมั้ยล่ะไอ้ทีเดียวก็พอล่ะครับขอโทษมาเลยมาเลยไม่มากไม่มากอ่ะนั่นแหละครับเอาเว้าเลยว่าเป็นหยังบ่มาเป็นหมาผมบ่โดนบ่โดนเด้อก็ให้พี่ไปที่ไปโดนเลยดูแลผมเลยดูแลเต็มที่เลยฝากครั้งร่วมครับผมมีครั้งเดียวงูหลายครั้งมาก็เป็นหมานะอะไรอย่างเงี้ยมันมาครับก็มันไม่ใช่ที่ใดผมพูดครับผมยุบคำนะผมดูในคลิปก็ได้ครับกูมึงมันมีอยู่ก่อนถ้าผมพูดก็กลายเป็นประชาชนดูหมิ่นใช่ไหมครับบ่หมิ่นกูมึงไงไม่หมิ่นกูมึงนะไอ้เหี้ยก็ไม่หมิ่นไอ้เหี้ยก็ไม่มินไม่มินแต่ว่าไอ้ที่มันว่าหมานี่บ่แน่นะเดี๋ยวสิไปเบิ่งเปิดตำราคนเริ่มมือแรงป่านนี้มันไหลหายแล้วเขาจะมีเนี่ยเดี๋ยวบอกป่าตอบบอกรถบอกรถเขามีเพื่อนตำรวจได้ลูกน้องหรืออะไรถ่ายคลิปไว้จนจบแหละได้ยินคำตรงนี้เดี๋ยวผู้ใดทายทางเขาก็ทางเขาก็ทายสิเอามันบอกกล่าวมาเปิดดอกขันมันทายเปิดเจอมันประกาศเปิดยินแน่นอนครับนี่บ
โอ้มันบ่กล้าเปิดมันบ่กล้าเปิดเลยสาบานเออทำนี่เต็มเต็มเลยมันบ่กล้าเปิดไอ้พวกนี้ไอ้พวกนาตัวเมียมันบ่กล้าเปิดถ้ามันลูกผู้ชายมันทายไปมันต้องกล้าเอามาเปิดดีแต่เว้ารับหลังไอ้พวกนี้ไอ้ต้อนาแม่งบ่สู้ดอกอ่ะเป็นยังไงบ้างนี่จบครับจบจากวันนั้นผมก็จากวันนั้นก็ไม่ได้โพสต์นะผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรยาคลิปนี้อยู่กับอยู่กับผมตอนแรกอยู่กับเอตอนนี้มันเหี่ยวซ้ํานั้นหรือมีเหี่ยวกว่านั้น2คลิปครับนี่อ๋อเท่านี้แล้วก็เลยเอาให้จิรศักดิ์ไปคดไปโพสต์จิรศักดิ์ขอดูขอเบิ่งซะก่อนให้ส่งไปทางไลน์ผมบอกไม่ต้องนี่อะไรนี่อืมก็เลยครับจักยังไงมันเป็นยังไงบ้านนี่พ่อเอาไปโพสต์แล้วเป็นรู้สึกยังไงหลังจากเห็นโพสต์แล้วคนเขามาเบิ่งหลายๆตกใจบ่ตกใจครับตกใจว่าป้าโทแฟนคลับเยอะโอ้ แต่ว่ามีแต่แฟนคลับป้าดีใจไม่หมายถึงแบบดีใจที่เขาได้ป้าสิโอ้แม่ครับดีเอาเป็นว่าดีแล้วกันที่นี่หลังจากที่คลิปมันโด่งดังไปคิดว่ามันสิดังคักปะนี่ไม่คิดครับบ่คิดว่าเราก็แค่ธรรมดาแบบอยากระบายมั่งเพราะว่าเราคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องก่อนครับมันก็ไม่รู้ว่ากี่ลายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าไหนๆก็หนองมันพูดไปแล้วครับพูดไปแล้วครับอ่ะไปดิหลังจากนั่นแล้วหลังจากเป็นข้าวแล้วมีอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยโอ้บ่ดีเลยบ่ดีมีงานน้อยลงสิคือยังไดคนแปลกหน้ารถแปลกๆมาจอดหน้าบ้านบ่อยเลยโอ้รถแปลกหน้าครับไอ้ตัวสูงๆเมื่อกี้นี่มีคนเล่าให้ลักษณะของคนกลุ่มนี้ให้ฟังอยู่มีเล่าให้ฟังอยู่ลักษณะขี่รถ Fortuner จำไม่ได้ว่าสีใดแต่ว่าขี่รถ Fortuner แต่ว่าได้ถ่ายรูปทะเบียนไว้อยู่คันเป็นยังมากก็เป็นเพราะคนกลุ่มนี้แหละครับใส่ชุดสีดำไปน้ำกัน3คนครับใช่ชะกันนี่2คนแต่ว่าอีกบักนึงเนี่ยคันว่าลักษณะออกมั่นน่ะผมเคยเห็นหน้าผมรู้จักอีกบักนึงมียศพร้อมมียศพร้อมบ่บอกว่าผู้ใดแต่ว่าบอกแต่ว่ามียศน่ะแต่ว่ามาตรงตรงอ่ะลูกผู้ชายมาเลยเออตรงตรงครับผมเนี่ยถ้ามารับหลังยังไงผมมีครอบครัวครับบอกผมบอกตรงเลยเนี่ยถ้าลูกผู้ชายกันนะผมอ่ะลูกผู้ชายเราจะไปซี่มันกับว่าเลี้ยวเห็นหรอกครับซี่จะขวางมันมาเลี้ยวเห็นตรงอ่ะมาเลยเอายังไงก็ได้ผมไม่ได้ว่านี่แต่ผมถ้ามารับหลังเนี่ยมองไม่เห็นใครกินไประวังคนทำมาหากินทุกวันเนาะครับกูจะไปรับร้อยหลังมึงคือกันล่ะครับกูเป็นยังเนาะผมไม่ทำคนหลับหลังเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายเออแมนอ่ะนี่นะลูกผู้ชายตัวจริงแต่ทำเดี๋ยวไปหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าคนมองบอกว่ามันมาลักษณะเชิงคมครูลักษณะนั้นป่ะคมครูมาอย่างงี้ครับพวกกระจอกอ่ะคมครูเดี๋ยวสิพาไป DSI เดี๋ยวสิพาไปลองคุ้มครองเดี๋ยวจะพาไปร้องให้คุ้มครองให้ผู้รักผู้ใหญ่ได้รับรู้พฤติกรรมของลูกน้องของพวกมันที่พวกมันเริ่มคุกคามพยานของผมผมใส่คำว่าเริ่มคุกคามพยานของผมเขาเป็นเพียงพยานส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ร้องถูกกล่าวโทษเองเขาเป็นเพียงพยานเริ่มเข้ามาคุกคามพยานของผมแล้วเมื่อนี้หรือเมื่อวานนะเพราะเป็นยังพวกเข้าสิในฐานะประชาชนสิเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กเอาของพลังประชาชนนี่เราไปต่อสู้กับอำนาจมืดของพวกมันอย่าคิดว่ามีอำนาจอย่าคิดว่ามีปืนล่ะสิเฮ็ดหยังก็ได้นรกมีจริงนะสิบอกให้คุกบ่ได้เอาไว้ขังหมาเอาไว้ขังคนนี่ล่ะคุกอ่ะลองเบิ่งทางนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คือกันเดี๋ยวสิไปร้องเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะสิไปร้องเรียนสิไปเล่าพฤติกรรมอันเนี้ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคนที่เห็นภาพของ
ลักษณะค่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นลักษณะค่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองขาม3คนคนหนึ่งถ้าจำบ่ผิดนายสิมียศเป็นนายตำรวจท่านสัญญาบัตรคนหนึ่งลักษณะที่น้องเขาบอกว่าให้ผมฟังเนี่ยผมคิดภาพผมคิดหน้าออกอยู่หน่อยวันพันปีไม่เคยเห็นมาจอดเนาะเมื่อนั้นไปจอดเมื่อวานนี่ไปจอดอยู่ทางเขาบ้านเลยมาหลายคันครับเอามาหลายคันแปลกแปลกแปลกทั้งนั้นแหละพ่อผมเขาบ้านเอาบ้านเนี่ยผมสังเกตทุกคันแต่มันดังมาเนี่ยว่าสังเกตผมเป็นคนสังเกตอยู่แล้วครับว่าอะไรผิดแปลกอะไรเนี่ยเอาเลือดใบไปโรยแมงเลยให้มันออกว่าอะไรมือหนาเด้อเดี๋ยวที่เอาเลือดใบให้เอาปะเอาไข่เน่าพอเอาเลือดใบไว้มันจิ้มมากว่าอะไรดิตามไปทางไหนก็เห็นได้กินอยู่แล้วกินมันแรงพวกน้ำหายกับปล่อยหมาเข้าป่าได้กินหมาหาพอเลยเนาะหาง่ายพร้อมมึงก็เจอนี่เป็นอาจจะเป็นยุทธวิธีของเขาแต่ว่าเป็นยุทธวิธีที่บ่แม่นลูกผู้ชายการเข้าไปคุกคามลักษณะจริงๆผมถือว่าไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนเริ่มละเมิดแล้วเดี๋ยวสิไปเว้าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังสิขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเข้าไปสอดส่องเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แก่พยานของผมเรานี่ถอดใจบ่นี่ที่เว้ามาทั้งเมื่อนี่ย่านบ่นี่ไม่ครับยังยินดีสิเป็นสิเซ็ตเอกสารให้อยู่แม่นบ่ก็โอเคเลยครับโอเคเลยนะมันถูกต้องนะเอาถูกต้องดิครับผมเซ็นหมดแล้วคิดยังไงเว้าอยู่นี่เป็นไทเขาเป็นไทเฮานี่ถ้ามันถูกต้องแบบว่าเราสามารถแบบแผ่ตีแผ่ให้พวกเหมือนปลาที่ทําอยู่บ่ต้องตีแผ่นี่เอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยสังคมได้รู้ครับไปพิสูจน์กันอยู่ในชั้นศาลอยู่ในกระบวนการยุติธรรมดีใจนะดีใจที่น้องเอมื้อนี้ได้เดินห้างมาจากต่างจังหวัดรถติดบ่ติดติดไม่เคยเข้าเมืองนานโอ้ยว่าติดก็ติดหน่อยให้ติดติดซื่อติดก็ว่าของฉันเนี่ยติดหน่อยให้โอ้ยติดคักเนาะครับเอ้าบัดนี้มีหยังสิเพิ่มเติมสิฝากอีหยังเนี่ยมาฟังนายสลอนอยู่นี่เขาฟังเฮาก็บอกมันเลยมันได้ยินหมดละฝากติดคนทุกคนนะครับพี่ดูป๋าเกมไก่หรือว่าฟังอยู่ก็ทุกไปไหนนะครับหรือด่าหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องมาช่วยกันโทรศัพท์นี่แหละเป็นหูเป็นตาถ่ายคลิปไปหมดยังจะถ่ายจะอะไรก็ไงก็เซฟตัวเองแต่ก็เซฟคนอื่นด้วยครับอย่าให้คนอื่นเสียหายทำไม่ถูกถ้าเราถูกนะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรก็ถ้ากลัวเรามันน้าแล้วไงมันมีคนเนี่ยถ้าเราออกมาเงี้ยผมว่าเวิร์กกว่าอย่างน้อยอ่ะเอาช่วยไม่ได้มากอ่ะเนี่ยเป็นกองเสียงเล็กๆก็ยังดีครับน่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือน้ำพึ่งยศเดียวครับคำพูดคนเนี่ยมันยังไงครับฝากไปตรงนี้เลยนะครับขอบคุณหลายๆมึงจะเจอมาเนี่ยไล่ให้คักๆเนี่ยพยานของผมกับพร้อมที่เซ็นเอกสารให้ผมแล้วแต่ว่าย้ำนะต้องถูกต้องนะ อ่ะมาเนี่ยมาบอกเรื่องของเดี๋ยวอ่ะก็สิเว้าเรื่องของอูนะเว้าเรื่องของอูสิเว้านิดนึงผมก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่อยู่ที่หนองขามว่ามีตำรวจบางคนมีตำรวจบางท่านที่ใส่วิทยุเถื่อนวิทยุสื่อสารว่อนี่ว่อสีดำๆเนี่ยเถื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตรวจสอบพวกเขาได้เขาก็สิตรวจสอบพวกเขาคือกันสิเฮ็ดหนังสือไปยังกสทช.เขต5ที่ตั้งอยู่จังหวัดทบุรีครอบคลุมจันทบุรีระยองตราดชลบุรีสระแก้วปราจีนบุรีเอียงจังหวัดหนึ่งชายเชียงเซา7จังหวัดกสทช.เสียให้เขามาตรวจสอบการถือหรือการใช้วิทยุเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.หนองขามถ้าเฮ็ดถูกเฮ็ดไปแล้วก็ฝากพี่น้องของผมที่พวกเขาตั้งด่านอยู่ถ้าเป็นไปได้ถ้าถ่ายคลิปได้ถ่ายภาพนิ่งได้ถ้าเห็นว่าถ่ายไม่ผมเลยเดี๋ยวผมมีผู้เชี่ยวชาญสิมาตรวจสอบสิมาเบิ่งให้ว่าเป็นว่อเถื่อนหรือไม่เอาบานิตาต่อตาฟันต่อฟันเปิดสู้ๆกันล้วนมีมือเปล่ากับกล้องตัวนึงย่างเข้าไปถ่ายออกมาเลยเปิดหน้าสู้กันต
ต้องขอบคุณหมวดแหวงขอบคุณผู้กองแหวงปัจจุบันลดยศให้เขาแต่ว่าอ่านเบิ่งอยู่ในตรวจสอบประวัติของไอ้ตำรวจแค่หมวดนี่ล่ะหมวดแหวงร้อยตำรวจโทษแสวงต้องขอบคุณหลายๆเด้อคันเก่งน่ะบ่ต้องมาคู่ดอกเอาเลยที่บอกสิว่าสิไปฟ้องสิไปบอกว่าหมายเรียกพ.ร.บ.ชุมนุมอีหยังเฮ็ดเลยพอเฮ็ดเลยกฎหมายอยู่ในมือพวกเจ้าล่ะพากันเฮ็ดเลยลูกพ่อนี่หนีฝนบ่มีหยังเด้อมีแต่ขี่รถหนีพ่อสิบอกให้ว่างในอู่ครับสู้นําบ่เอาก็อาจารย์ฮะเอาเรื่องของเจ้าแม่ก็สู้แล้วอาจารย์เอาเรื่องของเจ้าเรื่องของมูข่อยเนี่ยให้มูข่อยสู้เลยมาป่านนี้แล้วอาจารย์มาป่านนี้แล้วเนาะครับหนีฝนแล่นหรือยังโอ้ยสุดตีนเลยแหละหั่นคันย่างกับเปียกแม่นตัวเป็นบ้าติแม่นบ่อันนี้มื้อนี้อูเว้าหลายบ่ได้อูเรื่องจากว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเว้าหลายบ่ได้ก็หลังจากนี้ก็สิพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเอาจัดพอดีพองามเอ้ามีหยังสิเว้ากับพี่น้องเฮาบ่นี่มีครับผมบ่มีอ้าวว่างได้ล่ะตัวแทนถ้าเกิดไม่ผิดก็สู้เต็มที่ครับถ้าเกิดไม่สู้ก็อยู่อย่างคาดนั่นน่ะนี่ตัวแทนของคุมเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนถ้าบ่สู้ก็อยู่อย่างคาดครับก็อยู่อย่างคาดเลือกเอาสู้ก็ตายบ่สู้ก็ตายเอาคือว่างซั่นบ่สู้น่ะตายครับบ่มีโอกาสหลุดคันรับสารภาพระวังต้องสู้ครับมิได้เสมอกับชนะคันสู้คันรับสารภาพมิได้ตายย่างเขียดเลยมันถึงเวลาแล้วที่พวกเข้าสีลุกขึ้นมาสู้สู้เพื่อความถูกต้องสู้ไปเถอะครับย่างหน่อยๆมีหยังคิดไม่ออกบอกเกียงไก่คันซอยได้ก็สิซอยแต่ว่าจะมาบอกมันสู้เรื่องด้ผัวเมียตีกันก็มาซอยข่อยแน่พะนะโอ้เป็นบ้าจริงถามแล้วก็เนี่ยย่ำโทรมาว่าว่างหรือว่าว่างโอ้ยจักอยู่เล่าเรื่องยังไงกันฟังทุนเนี่ยเอาขอบคุณหลายๆบ่หลงดอกมื้อนี้บ่หลงเดี๋ยวสินั่งคุยกันจักหน่อยมื้อนี้สิเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็สิบ่หลงขอบคุณสุผู้สุคนเด้อมื้ออื่นพอขัดใหม่มื้ออื่นสิไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเช้าช่วงหลังจากนั้นแล้วก็สิไปสน.พระประแดงสิไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินการครับดาบตำรวจสุวิทย์มักขุนทดมืออื่นสอนอพระประแดงบุกย่างเดียวเดี๋ยวนี้ว่ามีถอยเข้ามาแล้วเอาให้คุ้มช่วยสิหาค่ารถค่าล่ามาได้มันธรรมดาเด้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ